สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทำเมนูซุปเยื่อไผ่กระดูกหมูอ่อนนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับสดร้อนๆชื่นใจสุดๆครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำมาำดูวัตถุดิบอย่างแรกกันครับอย่างแรกก็จะเป็นเยื่อไผ่นะครับผมก็แกะออกมาจากถุงเรียบร้อยแล้วนะครับตามด้วยซี่โครงหมูครับหรือว่าใครจะใช้เป็นกระดูกอ่อนหมูก็ได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับตามด้วย3เกลือครับก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีครับแล้วก็ตามให้ละเอียดครับตามด้วยเห็ดหอมครับเห็ดหอมผมก็จะเป็นเห็ดหอมแห้งนะครับก็นํามาแช่น้ําทิ้งไว้ครับตามด้วยดอกไม้จีนครับดอกไม้จีนก็เป็นดอกไม้จีนแห้งเหมือนกันครับแล้วก็มาแช่น้ําไว้ครับตามด้วยเกากี้ครับโอเคครับวัตถุดิบของเราก็มีเพียงเท่านี้จากนั้นเดี๋ยวเราเริ่มลงมือทํากันเลยครับอย่างแรกเราก็นําเยื่อไผ่ไปล้าง1น้ําก่อนนะครับล้างออก1น้ําแล้วก็นํามาแช่ทิ้งไว้5นาทีครับแล้วก็พักเยื่อไผ่ไว้5นาทีก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราก็มาตั้งหม้อกันเลยครับเทน้ำลงไปครับเมื่อน้ำเริ่มร้อนแล้วก็นำกระดูกหมูใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวหมูเขาจะคายฟองออกมานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะตักฟองออกครับต้องตักฟองออกนะครับเพื่อจะทำให้น้ำซุปของเราใสนะครับไม่ขุ่นนะครับเพื่อนๆการตักฟองออกเราก็ตักฟองออกสัก2รอบนะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับเดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้อีกรอบนึงเพื่อให้มันคายออกมาเต็มที่ได้มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราพักหมูไว้ก่อนนะครับเราก็มาดูเยื่อไผ่ของเราครับครบ5นาทีแล้วก็ไปเทน้ำออกครับเทใส่กระชอนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็กดเบาๆนะครับเพื่อให้น้ำออกจากฟองออกจากเยื่อไผ่นะครับนี่นะครับกดแบบนี้เลยครับหรือใครจะใช้มือกดหรือใครจะใช้มือบีบเบาๆก็ได้นะครับนี่นะครับน้ำที่ออกมาจากเยื่อไผ่จากนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาตัดครับอันไหนที่มันยาวจนเกินไปเราก็มาตัดให้สั้นลงครับตัดเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูหม้ออีกรอบนึงครับนี่นะครับถ้าเกิดยังเหลืออีกก็ตักออกให้หมดนะครับเพื่อนๆโอเคครับเมื่อออกได้ที่แล้วก็ปรุงรสชาติกันเลยครับอย่างแรกก็จะเป็น3เกลือครับตามด้วยดอกไม้จีนแล้วก็เห็ดหอมครับตามด้วยเกากี้ครับนี่นะครับก็ใส่เท่านี้ก่อนนะครับเยื่อไผ่เราจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะครับจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสชาติกันครับอย่างแรกที่เราใส่ไปเมื่อกี้ก็จะเป็นซุปก้อนครับตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายครับจากนั้นเราจะต้มหรือตุ๋นทิ้งไว้นะครับ1ชั่วโมงครับเพื่อนๆปิดฝาไว้เลยครับจากนั้นเราก็ลดระดับไฟลงให้เป็นไฟอ่อนครับครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับก็เปิดฝามาดูกันเลยครับกลิ่นหอมมากๆนะครับเพื่อนๆเมื่อเราเปิดฝาเรียบร้อยแล้วก็นำเยื่อไผ่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็เปิดแก๊สระดับไฟแรงได้เลยครับให้น้ำซุปของเรากลับมาเดือดสักอีกรอบหนึ่งก็ทานได้แล้วนะครับเพื่อนๆ เพียงเท่านี้เองครับง่ายมากๆนะครับเพื่อนๆก็ได้ซุปเยื่อไผ่สดร้อนๆทานแล้วนะคะถ้าเกิดใครมีเวลาก็ลองซื้อมาทำตามดูได้นะครับหมูของเราก็นุ่มเปื่อยดีมากๆนะครับหอมมากๆเลยครับโอเคครับก็ฝากเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูได้นะครับแล้วถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเมนูหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ